สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ channel กันทา and plastic model builder นะครับก็วันนี้จะเป็นตอนรีวิวนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวพลาสติกโมเดลแล้วก็พวกชิ้นส่วนประกอบสำหรับพลาสติกโมเดลหลายๆอย่างด้วยกันนะครับพอดีผมเพิ่งออเดอร์สินค้ามาจากญี่ปุ่นนะครับจากเว็บ amiami.com นะครับซึ่งของทั้งหมดก็เพิ่งมาส่งวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนสำหรับทำกันทานะครับเป็นลายสำหรับหุ่นยนต์ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโช๊คนะครับส่วนนี้ก็เป็นปืนนะครับเป็นไรเฟิลสำหรับใช้กับพลาสติกโมเดลกันพลาอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้กับสเกลอะไรได้บ้างนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องลองประกอบดูอันต่อมาก็จะเป็นเอ็มเบลมนะครับของกันดั้มนะครับก็จะมีของทั้งของสหพันธ์แล้วก็ของซีออนมีหลายไซส์ด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฟิกเกอร์จากกันดั้มเหมือนกันนะครับจะเป็นฟิกเกอร์สำหรับใช้กับไดโอราม่าขนาด1:100นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นพลาสติกโมเดลรถถังนะครับ M2A2 Bradley จากแบรนด์สเวด้าไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะมันจะเป็นของยี่ห้อรัสเซียนะครับเป็นขนาด1:100ซึ่งพวกรถถังหรือว่าพลาสติกโมเดลแนวมิลิทารีอะไรพวกนี้ไอ้สเกลขนาด1:100เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับพอดีผมอยากลองต่อดูก็เลยลองหาไอ้ที่มันไม่ใหญ่มากก็ไอ้1:100เนี่ยเล็กๆดีก็เลยลองซื้อมาต่อเล่นๆดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทั้งหมดนี้กองนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามารีวิวจับฉ่ายแล้วกันนะครับรีวิวจับฉ่ายไปดูกันเลยก็อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการแกะกล่องเจ้า M2A2 Bradley US Infantry Fighting Vehicle ของสเวด้าดูนะครับขนาด1:100ก็มาเทียบไซส์กล่องแล้วกันจริงๆตอนสั่งซื้อเนี่ยผมนึกว่ากล่องมันจะใหญ่กว่านี้นะฮะแต่ว่าปรากฏว่ากล่องของจริงนี่เล็กมากนะครับเทียบกับหนังสือการ์ตูนบาคูแมนก็สั้นกว่านะครับหนากว่าขนาดก็พอๆกันเลยเท่ากันด้วยนะครับก็ถือว่ากล่องไม่ใหญ่มากนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าข้างในเป็นยังไงคือที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะผมอยากลองต่อพวกรถถังดูบ้างผมยังไม่เคยต่อรถถังดูเลยแต่ว่าจะซื้อพวกชิ้นใหญ่ๆมาเลยพวกสเกลใหญ่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะต่อตัวใหญ่ๆเท่าไหร่พอดีเห็นตัวนี้มัน1:100มันขนาดพอๆกับ Gundam Master Grade ก็คิดว่าอาจจะมามิกซ์ทำไดโอราม่าด้วยกันได้ก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาแทนนะฮะก็กล่องก็ทั่วๆไปก็ไม่มีอะไรนะข้างหลังก็จะบอกว่าสเกล1:100มีชิ้นส่วน15ชิ้นโอ้น้อยมากความยาว 6.5 ซมเท่านั้นเองพร้อมสติกเกอร์นะครับก็เจ้ารถถัง M2A2 Bradley เนี่ยมันเป็นรถถังที่ของอเมริกาใช้ในสงครามอินโดนีเซียนะครับผมก็ไปดูคลิปวิดีโอมาก็ถือว่าสวยพอสมควรนะครับติดอยู่ที่ปืนอันเล็กกระจิ๋วเดียวนะครับ
ตรงนี้เขียนไว้ว่า Snapfit No Glue Required ไม่ต้องใช้กาวกูไม่เชื่อก็มาดีกว่าข้างในแทนโอเคมีแผงรันเนอร์ทั้งหมด2แผงด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นดีคอร์น้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องลองจุ่มน้ำดูครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นการ์ดนะครับคู่มือแผ่นเดียวนะครับก็น่าจะบอกวิธีการต่อซึ่งจริงมันก็คงไม่มีอะไรมากเพราะมันมีอยู่แค่นี้เองชิ้นส่วนก็ตามที่เห็นดีเทลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะละเอียดในระดับหนึ่งเลยนะผมว่าชัดมากเลยดีเทลสวยมากนะครับพวกลายเล็กๆเนี่ยถือว่าแบบทำมาได้ดีเลยขนาดที่เป็นขีดช่องเล็กๆเนี่ยถ้าซูมเข้าไปจะเห็นเลยว่าขีดถี่มากแต่ก็ยังเห็นเป็นแบบชัดเจนแต่ปืนนี่เลยครับปืนรถถังเล็กกระจิ๋วเดียวเป็นปืนที่งออีกต่างหากโอ้โหนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาในการประกอบไม่นานมากสำหรับรถถังแบรดลีย์คันนี้นะครับโอเคอันนี้เราแค่แกะกล่องให้ดูเฉยอันบ็อกซิ่งยังไม่ต่อเพราะยังขี้เกียจต่ออยู่เก็บเข้าไปราคาที่ผมซื้อมานะครับสำหรับกล่องนี้จากเว็บอามิก็อยู่ที่ประมาณ700 เยนเท่าไหร่วะจำไม่ได้นะประมาณ200กว่าบาทไม่เกิน250ครับโอเคอันนี้ก็คือรถถังแบดลี่ต่อไปก็คือเป็นของโคโตบุคิยะนะครับผมซื้อมา3อย่างก็คือผมจะมาใช้กับกันพลานะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบชิ้นส่วนที่ใช้ประกบกับชุดกรอกจอกแนวมิลิทารีนิดหน่อยนะฮะมันจะแบบเป็นขีดๆเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นโมที่แบบว่าเหมือนปะตามชุดกรอกของตัวหุ่นกันดั้มอ่ะแล้วให้มันออกแนวมินิทัลลี่เหมือนพวกรถถังเหมือนอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าชิ้นเล็กมากนะครับเล็กกว่าที่คิดเอาไว้อีกส่วนนี้จะเป็นซัสเพนชั่นหรือว่าพวกโช๊คต่างๆนะครับก็เอาไว้มาเสริมหรือว่าแต่งพลาสติกโมเดลที่เป็นแนวหุ่นยนต์นะครับเช่นเดียวกันก็ซื้อมา2อันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเราจะเอาไปใช้ทำอะไรดีนะครับส่วนนี้เป็นปืนที่คิดว่าคงต้องประกอบจากโคโตบุคิยะเหมือนกันครับเจ้านี้มีของแปลกๆเยอะอันนี้จะเป็นถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะมันก็คือสไนเปอร์ไรเฟิลอะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันเป็นแบบว่ามันเขียนว่า Renewal ก็คือทำใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใหม่มากแค่ไหนนะครับก็มีด้วยกัน2แผงด้วยกันมาประกอบเป็นปืนปลายดาบปลายปืนสไนเปอร์มีลำกล้อง2ด้วยก็หวังว่าจะเอาไปใช้กับ1:100ได้นะครับของกันดั้มเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบต่อโมเดลกันดั้มขนาด1:144เท่าไหร่ผมว่ามันตัวเล็กไปนี่ก็ว่าจะลองซื้อไฮเกรดมาลองไม่ใช่ไฮเกรดสิเรียวเกรดนะครับ RG ยังไม่เคยลองต่อเลยเดี๋ยวข้างหน้าซื้อมาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอันนี้ผมอยากได้มากเพราะว่าอยากทำไดโอรามานะครับก็เป็นฟิกเกอร์ของพวกนักงานต่างๆของสหพันธ์นะครับขนาด1:100ใช้กับประกอบกับกันพลาขนาดมาสเตอร์เกรดได้นะครับก็มีด้วยกัน2ชิ้น
ชิ้นหนึ่งก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14คนชิ้นละแผงหนึ่งมี14คน รวม2ชิ้นก็24คนนะครับแต่ว่ามีท่ามาให้ด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 8ท่าด้วยกัน8ท่า24คนจะต้องเอาไปใช้ในกับไดโอรามานะครับส่วนนี้ก็จากซีรีส์ Builder Path HD นะครับเหมือนกันหมดนะครับก็คือทางบันไดจอกซีรีส์ Builder Path HD เป็นพวกพาร์ทต่างๆส่วนประกอบต่างๆสำหรับคนที่จะอยากจะเอากันดั้มมา modify เป็นรูปแบบต่างๆอันนี้เป็นเอ็มเบลมหรือว่าตรานะครับของทั้งสหพันธ์แล้วก็ทั้งของซีออนซึ่งก็คือสามารถเอาไปใช้ประกบติดกับตัวหุ่นของกันพลาได้มันมีด้วยกันหลายไซส์นะฮะก็คงให้มาให้สามารถใช้ได้กับทุกซีรีส์ของกันพลาของทางบันไดนะฮะทั้ง1ต่อ144หรือว่า1ต่อ100นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆอาจจะใช้กัน perfect gauge ได้ด้วยมั้ง1ต่อ60แต่ไม่รู้มันจะเล็กเกินไปหรือเปล่านะก็มีทั้งหมด2แผงเช่นเดียวกันแผงหนึ่งก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ชิ้นรวม2แผงก็36ชิ้นนะครับสำหรับ Builder Path Emblem Emblem Relief 01แสดงว่าเดี๋ยวต้องมี02ตามมานะครับเช่นเดียวกันกับ FS MS Figure 01แสดงว่าเดี๋ยวต้องมี02ตามมานะครับก็เรียกว่าเป็นรีวิวสั้นๆจับฉายแล้วกันนะครับสำหรับพวกชิ้นส่วนของบันไดเนี่ยค่อนข้างที่จะคุณภาพดีอยู่แล้วทั้งเนื้อพลาสติกทั้งดีเทลนะครับนี่ขนาด1ต่อ100ฟิกเกอร์เนี่ยคนต่างๆเนี่ยพวกดีเทลรายละเอียดของชุดของอะไรเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวคือแกะมาเนี่ยชัดมากนะครับเช่นเดียวกันกับเอ็มเบลมก็คือคมชัดลึกนะครับสำหรับคนที่อยากได้มาเสริมแต่งกันพลากันดั้มของตัวเองก็ลองหาซื้อมาดูนะครับที่เหลือก็คือโคโตบุคิยะซึ่งยังไม่รู้จะไปทำอะไรดีจะซื้อมาไว้ก่อนนะครับโอเค ก็ขอจบการรีวิวแอนด์อันบ็อกซิ่งคร่าวๆไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับรีวิวจับฉายยังไงถ้าเดี๋ยวตัวไหนผมมีการเอาพวกนี้ไปประกอบแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับที่แน่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับได้ทำเป็นคลิปตอนหน้าแน่ๆเพราะว่าอยากต่อมันมากเลยว่ามันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงสเกลยังไงแล้วก็สวยเท่แค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวไว้ดูกันในตอนหน้าครับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับสำหรับกันพลาแอนด์พลาสติกโมเดลบิลเดอร์รีวิวสวัสดีครับ